ครั้งนี้ผมจะคว้าชัยชนะและถ้าผมแพ้เอาเท้าของคุณมาเหยียบหน้าผมเลยมาเหยียบหน้าผมเลยจับผมจับผมโอ้ยเด็กโอ้ยมึงไม่ได้ดูอ่ะตอนแรกอ่ะสุกก็ยังดูดีๆนะครับจริงเนี่ยผมเริ่มแกะแล้วนะตอนนี้กดดันผมหน้าดูเลยแกงจัดเต็มแซ่บเอ็มแจกล้านพวกเราสองคนนะครับก็คือแก๊งจัดเต็มแซ่บเอ็มแจกล้านเราอยู่กันที่บนหลังช้างครับผมพูดจริงๆนะเจแปนถ้าใครอยากจะแบบมาเยี่ยมชมธรรมชาติหรือว่าวัดต่างๆของอยุธยาผมแนะนำเลยนั่งรถดีกว่านั่งรถดีกว่า แต่ว่าแบบนี้ได้บรรยากาศอีกแบบนึงได้บรรยากาศแบบสมัยก่อนนะที่เรานั่งช้างกันอย่างนี้ต้องเราสองคนได้รับภารกิจนะครับมาตามหาผู้โชคดีที่มาซื้อ M150 ตามร้านค้าต่างๆนะเจแปนครับที่สำคัญที่สุดถ้าเราเจอเขาปุ๊บเราจะเข้าไปชาร์จแล้วท้าเขาเลยดวลกับเจแปนได้หมดเพราะว่าผมเนี่ยเก่งทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือทำดีทำไม่ได้จริงๆของพี่ว่าตอนนี้ใกล้แล้วเจแปนคือใกล้ถึงร้านแล้วใกล้จะอ้วกแล้วใกล้จะอ้วกแล้วเนี่ยนะมวนทองแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาผู้โชคดีประจำวันนี้เป็นใครทุกคนครับนี่เรามาอยู่กันที่ตลาดแกลนแล้วเรากำลังส่องหาอยู่ว่าร้านไหนที่คู่ควรที่เราจะไปบุกอยู่ครับผมต้องมี M150 เอาตรงนี้เลยดู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 ตั้งเจริญไปเลยรถด้วยเฮียสวัสดีครับรบกวนคุยกับผมตรงนี้นิดนึงเฮียไม่ต้องตกใจไปเราสองคนคือแก๊งจัดเต็มเราขออนุญาตใช้ร้านเฮียได้ไหมตามสบายเลยครับเฮียชื่ออะไรบอกก่อนแบงค์ครับแบงค์เฮียแบงค์นะถ้าสมมติลูกค้าเดินมาที่ตู้M100ถือ M100ในมือปุ๊บเนี่ยพี่แบงค์ทำสัญลักษณ์นี้นะจับ M150มาเสร็จปุ๊บแล้วทำไงเออโอเคอย่างงี้สุดยอดเลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้เรามาซ่อนตัวนะฮะข้างๆร้านเรามาดูว่าผู้โชคดีเนี่ยจะเป็นใครนะครับผมไปเนี่ยเสื้อสีขาวมาแล้วมาแล้วแป้งใช่ไหมเขาเหมาขนมไปทำอะไรวะนั่นน่ะสิเหมาไปทั้งเชลเลยอะรถเก๋งนี่สีดำเปิดกระจกมาแล้วสั่งไหม M150หรือเปล่าดูซิว่าเขาจะเอาอะไรนะครับปิดกระจกแล้วอะแป้งไปแล้วมาถามทางใช่ไหมใช่ไหมเขาพูดเหมือนแบบว่าจะซื้ออะไรสักอย่างนึงคือลูกค้าประจำอะเฮ้ยเขามองไปที่ตู้ M แล้วเอาแล้วเอาแล้วตู้ M100ยังไงซิแปนเฮ้ย M150ใช่ไหมแน่ๆเลยปะเปิดมานะครับถ้าใช่บวกเลยนะอะไรอ่ะน้ำส้มน้ำส้มโอ้ยพาวไปนิดเดียวอยากจะบุกแล้วตอนนี้ทุกคนที่เดินเข้าร้านเนี่ยคือทาร์เก็ตของเราไหมคือทุกคนเลยนะแต่ว่ายังไม่ใช่เขายังไม่ซื้อต่อหน้าต่อตาเราเด็ดๆเฮ้ยหน่วยเกินใช่เลยไอ้แปนเล็งเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ป่ะแป๊บใช่ป่ะมาที่ตู้แล้วครับทุกคนครับตู้แล้วเล็งแล้วเปิดตู้แล้วเปิดตู้ M150แล้วนะครับแล้วก็ M100ไอ้แป้นโอ้ยชัดเจน2ขวดเสร็จปุ๊บ3ขวดไปทั้งหมดไปเลยพี่แบงค์ส่งสัญญาณอะไรอ่ะหนวดขยับจับ M150มาเสร็จปุ๊บแล้วทำไงเออโอเคอย่างงี้โอเคใช่ป่ะไอ้แป้นมาทำนี้แล้วต้องชาร์จเลยไปเลยใช่ป่ะใช่นะจริงๆเฮ้ยไปดิครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณพี่ครับสวัสดีครับผมคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับปากปิดนิดนึงไม่ต้องตกใจไปยืนอย่างนี้เลยสวัสดีด้วยชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อเชมครับพี่เชมเราคือแก๊งจัดเต็มมาหาผู้โชคดีที่มาซื้อ M150ตามร้านต่างๆนี่เลยอยู่ในมือเลยไม่ใช่ขวดเดียวด้วย5ขวดซื้อไปให้ใครหรือเปล่าซื้อไปทานเองด้วยครับแล้วก็ซื้อไปให้ลูกน้องที่ร้านครับลูกน้องที่ร้านลูกน้องที่ร้านเป็นธุรกิจอะไรพี่ร้านอาหารครับผมร้านอาหารครับฉะนั้นเนี่ยผม2คนเนี่ยนอกเหนือจะมาหาผู้โชคดีแล้วจะมาท้าพี่ด้วยนี่ท้าแข่งอะไรก็ได้พี่ทำถ้าพี่ทำสำเร็จมีของรางวัลให้แข่งซักผ้ากันพี่ไว้เหมือนร้านอาหารจะแข่งซักผ้าทำไมก็ซักผ้าไงผ้าสำหรับเช็ดโต๊ะไม่เอาสิเอาที่พี่เชมถนัดเลยไหวปะครับไหวปะครับนี่แสดงว่าไม่รู้เกียรติศัพท์ผมนะตั้งแต่โยนแตงโมปอดเจ็ดปลาและล่าสุดโรตีสายไหมสำเร็จทุกอย่างพังไปหมดเลยลุยไหมพี่ลุยครับแต่ก่อนไปลุยกันขออย่างนึงได้ไหมอะไรเอ่ยไปจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยก่อนพี่เดี๋ยววุ่นวายกันใหญ่เลยครับจากที่ได้ผู้โชคดี
ตอนนี้แก๊งจัดเต็มได้เดินทางมายังร้านอาหารของคุณเชษซึ่งอยู่ที่ตลาดราชมงคลติดกับตลาดกลางอยุธยาวันนี้ภารกิจจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามวันนี้เราสองคนนะครับอุนเจแปนขออนุญาตท้าพี่เชมเลยได้ครับดวลการแกะกุ้งกัน2โลพอไหมเจแปนต้องถามพี่ว่าที่ร้านมีพอไหมเหลือเฟืออะไรครับผมเหลือเฟืออะไรครับผม2โลใครไวกว่าคนนั้นชนะไปเลยสามสองหนึ่งเริ่มได้พี่อุนไปอันนี้โลแรก1โลเต็มเต็ม1กิโลจ้ะอุนนี่พอตะแกรงวางเลยครับจะเป็นจับหูจับหูโอ้ยนี่เอาออกนี่เอาออกเลยคว่ำเลยครับคว่ำเลยเออจะเป็นขย่าวนิดนึงขย่าวนิดนึงไอ้บ้าขย่าวนี่สิเขาบอกนี่ขย่าวตัวเองมีทิปด้วยไอ้แป้นโอเคไอ้แป้นทำเหมือนไม่ร้อนเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเก่งวะกูเคยมาทำงานที่นี่หมุนหน่อยตะแกงเรือบล้นในแป้นสามนาทีแล้วก็นั่นมึงทำอะไรเนี่ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้อะเอาตะแกงบนออกครับตะแกงบนออกต่อไว้ครับเฮ้ยปล่อยที่อีกเลยจับไว้ได้แล้วไอ้แป้นแก่เลยแล้วมึงไม่แก่แล้วเดี๋ยวผมถามต่อโอ้โหคิดยังไงต่อนะโอ้ยมึงไม่ได้ดูอ่ะตอนแรกข้ามไปเลยวายใหญ่เลยครับทำอะไรเนี่ยฮะกระชอกไงมึงถามยังไงมึงไม่ได้ดูเหรอเมื่อกี้ครับครับครับเลยฮะไอเวนเอ้ยเมื่อกี้มัวเล่นมัวคนเดียวเลยใหม่แล้ว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 พี่ช่วยหน่อยไอพี่เชมโตจับนี่ไม่ร้อนเอาพลิกเลยเร็วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปจากนั้นคว่ำนี่ไปครับแล้วก็เทไหนนี่มึงนี่ลูกคุณหนูยิ่งนะมึงนี่ทำอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างยังรีบเลยยังอันนั้นแหละครับโอ้ยอันนั้นแหละครับโอ้ยโอเคฝั่งนี้มันยากอะไรแล้วมึงก็เทไปสิไม่ต้องเอาหัวออกหรอไม่ได้ดูเขาเหรอครับมีทีมงานว่างไหมมาช่วยหน่อยอ้าวได้ครับไปมาช่วยหน่อยไปเลยมาช่วยเลยไปทีม M100มาช่วยหน่อยเร็วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยต่อให้นะเนี่ยอะไรนะพี่ต่อให้ต่อเถอะแป๊บนึงแล้วนี่อยู่ไหนอ่ะ4 5 4 3 2 1เอาจริงๆนะถ้าสมมุติเลือกได้ครั้งหน้าผมคู่กับพี่จ่อยดีกว่าไอ้ตรงแกะกุ้งไม่ยากยากที่มีเพื่อนร่วมทีมพี่เชมต้องทำให้เร็วกว่าเรา2คนครับถ้าเร็วกว่าเรามีของรางวัลพิเศษสุดพรีเมียมจาก M150 มอบให้เลยครับพร้อมไหมพี่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภารกิจนี้ของพี่เชมกันครับแกะกุ้ง2โลไปเอาละครับเราเริ่มที่กิโลแรกกันเลยครับนี่ปั๊บ1กิโลถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับรวยนะครับแล้วข้ามลงไปพี่ไม่เล่นมุกแบบผมซะหน่อยนะแบบหมุนอะไรงี้ไม่เอานะครับไม่สนใจเลยนะครับทำไมไอ้แฟนทำไมทุกอย่างมันดูสมูทไปหมดเลยสมูทไปหมดเลยมันไม่สมูทของมึงอะไรเอาละครับตอนนี้ใกล้จะกลับแล้วกลับแล้วนะครับภรรยาภรรยามือเติมถ่ายครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับทีนะ2นาทีกว่าใช่แล้วสุกก็ยังดูดีๆนะครับเหมือนยังไม่ค่อยสุกนะเนี่ยนะจริงๆเนี่ยผมเริ่มแกะแล้วนะตอนเนี้ยขอโทษนะพี่นะกดดันผมหน้าดูเลยเอาละครับงวมแล้วเกลียวแล้วเทแล้วครับเทแล้วว่าเข้าไปโอ้ยโลต่อไปเลยเตาที่2ครับเตาที่2อะไรนะครับอะไรนะรีบเลยค่ะเดี๋ยวแพ้แกะสวยมากแกะสวยมากกุ้งเป็นกุ้งอ่ะผ่านไปแล้วครับ5นาทีเหลืออีกประมาณสัก6นาทีได้แล้วนี่อันนั้นหมดแล้วอ่ะร้อนไหมเจ้ร้อนไหมร้อนไหมโว้ยเร็วๆค่ะเร็วๆจะไม่ได้ทำไงอดเฮ้ยพี่มี
๊บอกทำไม่ได้อดไม่เจ๊บอกไม่เป็นไรนอนกับหนูได้จ้าลุยช่วยไหมไปเอาเอาเราก็สามเขาก็สามเจ๊ยังมาเยอะมาสาวเยอะมามาเลยมาเลยยิงสามประเทศแล้วแล้วแล้วเฮ้ย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 ตัวสุดท้ายแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 นาทีโอ้โหพี่เชมเป็นยังไงบ้างแกะกุ้งแข่งกับอุ่นเจแปนรีบอย่างนี้ปุ๊บลนเลยลนนิดหน่อยนะจังหวะสัมภาษณ์นี่มืออยู่งี้อยากบอกอะไรภรรยาไหมเข้ามาช่วยวินาทีสุดท้ายเลยอ่ะโหน่ารักมากเลยครับนี่สรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีมพี่เชมเป็นฝ่ายชนะพี่เชมตรงนี้นะครับคือของรางวัลที่เรามอบให้ทั้งหมดเลยครับผมมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นด้วย M150 Original โอ้โหไม่พอเอาไปอีกครับ M150 รถใหม่ล่าสุดกระชายดำผสมน้ำผึ้งรถนี้ผมบอกได้เลยว่าฟิตเกินวัยใจเกินร้อยยังไม่หมดแค่นี้ครับมีของพิเศษพรีเมียมอีกเพียบเลยชุดนี้ที่ผมกับเจแปนใส่ให้พี่ไปเลยครับ4สีโอ้นี่แม่แดงยังไงฮะมีแมสปิดปากให้ด้วยนี่เลยนี่เลยเหนื่อยไหมพี่เชมวันนี้สนุกมากกว่าครับไม่เหนื่อยจิบซะหน่อยไหมเดี๋ยวผมจัดให้เลยโป๊ะดื่มโชบัก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 เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงว้ายว้ายว้ายแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับพี่เชมครับฝานี่ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยให้พี่อุ่นส่งฝามาให้ผมเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแอดไลน์ที่ชื่อว่าแต้มเอ็มครับเข้าหน้าแบบนี้เหมือนผมเลยจากนั้นคลิกไปที่สะสมแต้มปุ๊บกรอกข้อมูลครับ11หลักใต้ฝาตรงนี้810แอดไลน์แต้มเอ็มแล้วกดปุ่มสะสมแต้มพิมพ์รหัสใต้ฝา11หลักพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวใช้แต้มลุ้นโชคหรือแลกรางวัลและตอนนี้บอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มูลค่าของรางวัลจะเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เริ่มต้นจัดหนักด้วยทองคำมูลค่า 700,000 บาทในสัปดาห์แรกและเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 100,000 เป็น 800,000 900,000 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรางวัลสูงสุด 1,500,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่า11ล้านบาทกับแต้มเอ็มทองเพิ่มได้พี่เชมครับสุดท้ายท้ายสุดอยากบอกอะไร M150 ไหมอ๋อขอบคุณ M100 นะครับผมที่ให้ผมได้ร่วมกิจกรรมวันนี้สนุกมากครับผมอย่าลืมทานนะครับเยี่ยมนี่ครั้งหน้าเราสองคนจะไปแจกกันที่ไหนครับติดตามกันด้วยครับแก๊งจัดเต็มแต้มเอ็มแจกล้านบอกแฟนคลับคุณหน่อยว่าวันนี้คุณจะชนะเป็นครั้งแรก2กล้องจับตาเลยนะอีกกล้องนึงจับตาดูไว้นะครับครั้งนี้นะครับผมจะคว้าชัยชนะจากการแกะกุ้งถ้าทุกคนนะครับผิดหวังและถ้าผมแพ้คุณเอาเท้าของคุณมาเหยียบหน้าผมเลยมาเหยียบหน้าผมเลยเจอเจแปนที่ไหนเอาเท้าเหยียบหน้าได้เลยเหยียบหน้าไม่ต้องแข่งไหมเหยียบเลยไหม